ไปไหนครับเนี่ยวันนี้วันนี้เหรอวันนี้จะพาไปสวนวนิดาเออขึ้นชื่อว่าสวนฟาร์มเอาเหรอฟาร์ม จะพาไปฟาร์มวนิดาจะพาทุกคนไปตกปลากันเขาบอกว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้นะเราชวนหลานเรามาด้วยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์แต่สภาพอากาศช่างอำนวยเหลือเกินดูสิท้องฟ้าเป็นใจมากปึ๊ดเชียวนี่ดาฟ้าบ่ตกป่าธรรมชาติตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่วานิดาฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านข้างของการนะคะก็คือคุณเบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเบนนะคะก็จะเป็นคนที่จะดูแลเรื่องเบ็ดตกปลาให้เราแล้วก็ดูแลบริเวณรอบๆนี้ด้วยตอนนี้ก็อยากให้คุณเบนแนะนำนิดนึงค่ะว่ามาที่นี่เนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างครับผมที่นี่นะฮะเรามีสโลแกนอยู่ว่าเราเป็นมากกว่าบ่อตกปลาแน่นอนครับมาถึงเราจะมีโฮมสเตย์ครับด้านซ้ายขวาของเรา10หลังครับทั้งหมดจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,800 บาทครับผม5หลังเป็นห้องแอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีตู้เย็นมีทีวีข้างในครบวงจรครับเพียงแต่ว่าราคาที่ต่างกันเนี่ยบ้าน4หลังที่ราคาแพงกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภัณฑ์เรื่องเทคโนโลยีข้างในจะสั่งงานด้วยเสียงครับข้างใน Google เปิดไฟ Google ปิดไฟทำนองนั้นครับผมแล้วก็เราจะมีบ่อตกปลาครับให้ลูกค้าตกปลาเสียค่าคันคันละ300บาทตกปลาได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มลูกค้าได้ปลาเท่าไหร่เอาออกได้หมดครับไม่ต้องชั่งครับผมได้10ตัวก็คือเอากลับ10ตัวครับผมเรามีร้านกาแฟสดครับมีร้านอาหารด้านนู้นครับผมนี่คือเป็นมากกว่าบ่อตกปลาแล้วถ้าไม่เอากลับอ่ะถ้าไม่เอากลับลูกค้าจะทำอาหารที่นี่ก็ได้ครับผมสั่งทำอาหารได้เลยด้านบนครับผมแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาตกถ้าเกิดได้ปลาเยอะแกจะเอากลับไปฝากพี่น้องเอากลับไปฝากข้างบ้านอะไรเงี้ยครับขายคืนได้ไหมที่บ่อจะไม่ได้รับครับแต่จะมีลูกค้าที่มาทานอาหารแล้วขอซื้อปลาครับผมค่ะเป็นอย่างนั้นครับอย่างนี้เวลาเปิดปิดวันธรรมดาเปิดกี่โมงปิดวันธรรมดาก็จะเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าครับครัวเราจะเปิด8โมงครึ่งแล้วก็ปิด2ทุ่มครับเช่นเดียวกันกับบ่อส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ลูกค้ามาตั้งแต่7โมงเช้าครับแล้วก็ปิด3ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะมีดนตรีกลางน้ำครับผมค่าเบ็ด300คือการเอามาเองใช่ครับผมแล้วถ้าการไม่ได้เอามาล่ะคะถ้าคุณการไม่ได้เอามาแน่นอนเรามีเบ็ดให้เช่าครับเสียค่าเช่าคันละ200แล้วก็ค่าตกเช่นเดิมคันละ300ครับผมเท่ากับ500บาทใช่ครับผมค่ะท่านใดไม่ได้เอาเบ็ดมาก็ไม่ต้องเสียดายนะคะว่าจะตกปลาไม่ได้เพราะที่นี่เขามีบริการเช่าคันครับผมคันละ200บาทมีเหยื่อให้ลูกค้าครับผมมีอุปกรณ์ขายอยู่ด้านหน้าให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าขาดชิ้นนู้นชิ้นนี้ก็มีซื้อได้หมดเลยครับนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่นี่เขาครบจะไปดูห้องพักนะห้องเต็มไหมคะไม่น่าจะเต็มฮะเดี๋ยวผมขอกุญแจด้านบนให้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปชมครับผมก็ห้องเขาจะมี3ไทป์มีราคา 1,500 2,500 แล้วก็ 2,800 เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้าบ้านแล้วเนี่ยอาหารเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างเราจะมีคนไปส่งให้ที่บ้านครับไม่ต้องออกมาเลยเชิญครับมาแล้วขอบคุณครับนะคะมาครับคุณรัตตีด้านในเลยเรียบร้อยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรพอนั่งได้ก็พอแล้วไปได้
บ้านน่ารักอ่ะเห็นไหมโอ้โหพี่หูนี่หูปลาก่อนเลยนะลูกมาเต็มเลยอ่ะตรงเนี้ยตกหน้าบ้านได้เลยป่ะคะได้เลยครับก็คือไปตรงนู้นแล้วก็เหวี่ยงไปได้เลยได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยแหละก็ตกปลาหน้าห้องของเราเองไม่ต้องไปตรงนู้นก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้บรรยากาศที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเราก็ไปตรงโซนร้านอาหารเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราตกปลาได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันค่ะโหเรียกได้ว่าการตกแต่งห้องเขาเนี่ยเรียบหรูดูดีด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มบริการให้เราด้วยแต่ที่แน่ๆที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยคือน้ำเปล่านะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็เขาจะมีลิสต์รายการอยู่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพวกขนมนมเนยอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำต่อค่ะถือว่าห้องเขาตกแต่งดีนะดูดีเลยแหละแค่เตรียมคันเบ็ดแล้วก็เสื้อผ้ามาแค่นั้นนะพอละสบายชิวๆไปดูห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวการพาทุกคนไปตกปลากันค่ะทำไงนะก็เอานิ้วชี้เกี่ยวแล้วก็เปิดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเปิดหน้าเปิดหน้ารอบเปิดอันนี้เปิดหน้าไม่ใช่หรออ๋อเปิดหน้าแล้วก็ค่อยๆหย่อนอันนั้นก็ได้ก็ปล่อยนิ้วตามไปด้วยแล้วก็ปิดหน้ารอบแล้วก็ลองให้เหยื่อตกถึงพื้นก่อนรู้สึกว่าสายหยุดแล้วก็ค่อยๆก่อตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับหลานกันแล้วนักตกปลามือฉมังเลยพุทธนี่ตกมากี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วครับ2ปีทำไมถึงอยากตกปลาอยากตกตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ที่บ้านไม่ให้เพิ่งมาได้ตกเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าเก็บเงินได้เองเก็บเงินจากอะไรจากการซื้อขายของเนี่ยครับขายอะไรขายเหล้าตกปลาคือเราสนใจอันนี้เราก็ซื้อมาก็ขายไปเคยได้สูงสุดก็ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนโอ้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ20ครับ20จากความสนใจกลายเป็นรายได้ใช่ครับแล้วก็แค่ความสนใจไม่พอด้วยมีใจรักที่อยากจะตกปลาด้วยใช่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะว่าแบบเราทำจากสิ่งที่ชอบอ่ะมันก็ทำให้เราอ่ะมีรายได้ได้แล้วการตกปลาได้อะไรอ่ะถามว่ามันได้อะไรถ้าได้ปลาเราก็เอามาให้คนที่บ้านเรามาทำอาหารกินแต่ถ้าไม่ได้เราก็เหมือนได้เอาไปดูโลกข้างนอกมั่งเหมือนแค่ได้ตกปลาก็มีความสุขแล้วไม่ต้องได้ปลาก็ได้อ๋อคือเราตกปลาไม่ได้หวังว่าจะได้ปลาหวังแค่ว่าเราได้จับคันเบ็ดมันก็มีความสุขแล้วมันมีฟิลแบบไอ้นั่นใช่ไหมอ๋อนี่คือฟิลของนักตกปลาเหรอใช่ใช่นักตกปลาแบบถามว่าไม่ได้ปลามันเซ็งไหมมันก็เซ็งแต่มันก็เหมือนเราใช้เวลาว่างมาหาอะไรทำดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างพวกลุงอย่างเงี้ยเขาเหมือนเนื่องจากการทำงานก็การตกปลาก็เหมือนการพักผ่อนอย่างหนึ่งมันก็มีการแข่งขันเหมือนกันนะแบบอย่างวันนี้เขาก็น่าจะมีการแข่งเหมือนกันอ๋อมีกิจกรรมตกปลาด้วยแข่งจะมีหลายประเภทครับมีแข่งน้ำหนักแข่งจำนวนอย่างนี้ถ้าได้ที่หนึ่งก็จะได้เงินรางวัลแล้วแต่บอกว่าเขาจะจัดยังไงเราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่สายนี้เนาะเอาแล้วเวลาเลือกพวกไอ้เหยื่ออะไรพวกนี้เลือกยังไงอ่ะอย่างวันนี้เรามาตกปลากระพงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นเหยื่อพวกปลายางเหยื่อปลั๊กอย่างนี้เขาเรียกว่าเหยื่อปลั๊กเห็นไหมเลยปลั๊กคือยังไงอ่ะคือมันจะเหมือนปลาพออยู่ในน้ำอ่ะแอคชั่นมันจะเหมือนปลาจริงนะครับมันจะว่ายว่ายอ๋อบอกว่าปลาปักนี่นึกถึงหมาปักเลยอ่ะไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่อย่างงี้อันนี้เขาเรียกว่าปลายางมันนุ่มๆอ่ะใช่มันเหมือนปลาจริงเลยเอาแล้วอย่างงี้เราเกี่ยวไปเรื่อยๆมันเป็นรอยเราก็ต้องซื้อใหม่ดิใช่ครับมันก็ไม่แพงมากอย่างเงี้ยไม่แพงมากแต่อย่างเงี้ยค่อนข้างจะมีราคาถ้ามียี่ห้อด้วยอู้อย่างงี้ตัวเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้แค่ปลายางเป็นซอง10ตัวก็55บาท10ตัว55ตัว5บาท50ตัวใช่แต่ไอ้ตัวเบ็ดอ่ะตัวเป็นอันนี้ตัวที่เป็นหัวเหล็กอย่างเงี้ยครับ2ตัว90บาทโหตัวนี้นะใช่ครับเรียกว่าหัวจิกหัวจิกหมูแพงจังอ่ะก็คืออันนี้มันเป็นตะกั่วก็ติดกับตัวเบ็ดคันเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ครับอันนี้900ลอกนี่ก็ 9,000 ไม่ถึง ลอกนี่ประมาณ 1,500 ครับมือ1ใช่อันนี้ตัวนึงอ่ะตัวนี้ก็แพงขึ้นมาไม่หน่อยดีกว่าแพงขึ้นมาเยอะเลยลอกตัวนี้ประมาณ10,000ครับคันก็4,500
แสดงว่าราคาเบ็ดแต่ละอันนี้ก็ไม่เท่ากันไม่เท่าครับอยู่ที่คุณภาพเราจะดูยังไงว่าเราตกอันไหนเราต้องใช้เบ็ดยังไงอะไรยังไงอยู่ที่งานครับส่วนใหญ่ก็ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคันเวทออนเอาเล่นพวกปลาเล็กถึงปลากลางปลาเล็กนี่ตั้งแต่แค่ประมาณ3ขีดก็เรียกปลาเล็กแล้วแล้วกลางอ่ะกลางก็คือประมาณไม่เกิน 4-5 โล 4-5 โลนี่กลางเหรอใช่ครับถามว่า 4-5 โลมันอยู่ได้มันอยู่ได้อยู่ที่เราใช้มากกว่ามันลอกจะมีเบรกครับเนี่ยเรียกว่าเบรกแน่นแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเบรกอ่อนไว้อยู่ในสถานการณ์ปลาว่าสมมุติถ้าปลาเราแรงเยอะเราก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เซฟคันเซฟเหยื่อเราด้วยก็เซฟปลาไม่ให้มันขาดไปแต่ถ้าเราปิดเบรกแน่นเพราะว่าเราต้องการตัวปลาแล้วปลามันเหนื่อยแล้วเราก็ปิดเบรกแน่นแล้วก็ลากปลาเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นวิธีเล่นถ้าเล่นผิดวิธีคันก็หักได้เหมือนกันการตกปลาก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกีฬาได้ไหมเป็นกีฬาครับเป็นกีฬาเลยเป็นกีฬาเลยต่างประเทศคือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเลยอ๋ออันนี้ก็คือมานั่งตกปลาตรงนี้ได้ใช่ได้หมดเลยครับห้องอันนี้เหรอลูกค้าตกปลาครับผมรบกวนยืมพวงหน่อยได้เลยครับนี่ครับจะถือแล้วถ่ายกันยังไงตามสะดวกเลยครับมาวางข้างบนก่อนก็ได้หลังจากยิ้มอันนี้ก็คือปลาที่เราจับได้เหรอตกได้อันนี้ก็คือปลาที่เราตกได้นะคะปกติลงปลาวันไหนบ้างนะคะอังคารกับศุกร์ครับผมอังคารกับศุกร์ครับผมวันละ150กิโลกรัมก็ตีสักเกือบ100ตัวครับโอ้อย่างนี้ตัวประมาณไซส์โลกว่าครับตัวนี้โลกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอามันลงน้ำก่อนนะเออมือลงหน่อยข้าจะสามารถเกิดไปแล้วพี่ได้มั้งอ่ะก็3ตัวนะเองนะตั้งแต่เช้าป่ะตั้งแต่เช้าครับตกทุกวันป่ะไม่ครับคือครั้ง2ครั้งครั้ง2ครั้งว่างแล้วมาไม่ง่ายคือแอบเมียมาไม่ใช่ไม่ได้แอบแต่ไม่ให้รู้เป็นยังไงบ้างคะกับวานิดาฟาร์มที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นบ่อตกปลาแล้วเขาบอกว่าเป็นมากกว่าบ่อตกปลาอีกเพราะว่าเขามีทั้งที่พักและร้านอาหารในที่เดียวกันวันหยุดนะคะใครที่อยากจะมาตกปลาก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องหาที่พักด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยห้องพักเขามีจำกัดนะเพราะเขามีเพียงแค่10ห้องเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่วานิดาฟาร์มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการก็ต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นที่จะต้องทำอีกวันนี้แค่ผ่านมาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจตกปลาจริงๆเขาบอกว่าทางนี้มันมีฟาร์มไงก็เลยแวะเข้ามาดูนิดนึงให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศทริปหน้าจะพาไปไหนก็ติดตามกันนะคะ